ักขนาดเลยครับผมบรรยากาศนะครับผมสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมพามาเลาะมาเที่ยวนะครับผมชนบทลาวนะครับผมแขวงไทรสมบูรณ์เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พาน้องๆเพิ่นมาอาบน้ำนะครับผมน้ำตกนะครับผมหรือว่าทางลาวเอิ้นตาดเด้อพี่น้องเด้อก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสาวลาวและก็บ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจครับผมติดตามรับชมเลยครับเสื้อเราบ่มีอันนี้ฮะถ้าเสื้อบ่มีเอามากอ่ะบ่ต้องถอดเออเดี๋ยวท่าน้องเพิ่นมาก่อนนี่ครับผมตอนค่ำๆแรงๆมานะครับผมสาวซ้ำเหนือนะครับผมเพิ่นกลับมาอาบน้ำนะครับผมอยู่ตาดหรือว่าอยู่กลางหมู่บ้านนะครับผมแต่มื้อนี้เลือกมาตาดเนาะน้องแบงเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนบรรยากาศครับผมน้ำลึกบ่เย็นคักอีหลีเนาะคักอีหลีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ถูสบุ้งสบู่นะครับผมสะผมเซาผมนะครับผมถูแข้งถูขาเนาะน้องเนาะโอ้ลึกบ่พี่ลอยมาพี่ลอยมาพี่เทียมท่วมหัวอยู่บ่ไปโอ้โหเราเป็นเนาะว่ายเก่งน้องแบงอ่ะลึกอยู่บ่เอายืนนู้โอ้โหนึกว่าสิลึกว่างนั้นละงามว่ายเข้าไปน้ององค์จักแล้วจะบ่มาเนาะองอายเด้ยืนยืนบ่หนูได้บ่อายลงได้บ่มาหับอายแน่วิวดีเนาะโอ้เย็นคักเด้อพี่น้องเด้อป้าป้าบรรยากาศน้องแบงบ่ใส่เด้เดี๋ยวท่าน้องอุ๋งอิงนะมาเร็วๆอุ๋งอิงเป็นได้หนาวป่ะหนาวหนาวสาวซ้ำเหนือเฮาน้องแบงมาอาบทุกมือป่ะบางมือก็มาบางมือก็ไปอาบอยู่กลางบ้านเบื้องไม้อายเด้อยันอายลืมเดี๋ยวคักขนาดเลยครับผมบรรยากาศนะครับผมสามสาวเฮานะครับผมเย็นสบายเร็วเร็วโอ่งไปก็ไปได้ผมเอาวางไว้หั่นแหละสบู่นะเพิ่นมาอาบกูมือนะครับผมพี่น้องนะครับผมแต่ถ้าเอ้ยเจอบ่เลิกจมน้ําแน่นอนแถวทางใต้นี่เพิ่นสิอาบน้ําโขงแถวทางเหนือนี่เพิ่นสิอาบน้ําตาดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอกไว้นะครับผมเป็นความรู้นะครับผมเพราะว่าเพิ่นบ่มีน้ํานะครับพี่น้องเพิ่นบ่มีน้ําบางเทื่อก็อันเขาเฮ็ดน้ําประปาเอิ้นว่าหยังเกาะน้ําหยังเนาะฮะอันโซ่สําดํานะเอาไปใช้อยู่เฮือนหั่นน่ะน้ำลิ้นไปนางเอกเลือกแท้เลือกแท้สีบ่จมไหมบ่จมได้ไหมไอ้สีเขียวอยู่บ่เขียวอยู่ได้เนาะเดี๋ยวไอ้สิไปก็ได้ทุกคนจะถ่ายอยู่นี่เฮ้เลือกบ่โอ้ยอันตรายเลยอย่าเข้าไปลายเลยยืนทั่วทั่วเลิกเลิกมาฮ
ผู้บ่าวไทยส่งเงินมาสนับสนุนการเรียนเพิ่นนี่เด้อน้องเพิ่นนะครับผมส่งขนมขนมไทยมากินแน่เนาะกดไลค์กดแชร์กำลังใจน้องเพิ่นนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอันนี้มาอาบตลอดเลยต้องอาบทุกมื้อเลยเนาะน้ำมันไหวสิบ่อาบพี่น้องเอ้ยบางมื้อ 2-3 เทื่อโบนึกว่า 2-3 มื้อเทื่อนึงน้องอิงเฮาโอ้งามเลยคนนี้ให้งามพี่น้องเอ้ยว่าติดตามให้เพื่อนเด้อบ่าวเดชนครพนมครับน้ององอิงกับน้องแบงสาวลาวเฮานะครับผมสาวสาวเหนือสาวซําเหนือสาวไซสมบูรณ์เนาะเมืองท่าทมนะครับผมพี่น้องมาลินประจําอันนี้นะพี่น้องประมาณตอนเที่ยงนี่แห้งหลายเพิ่นมาลินนะครับผมตอนเที่ยงก็หลายเนาะงามโอ้ยิ้มงามนั่นเลยน้ำใสเนาะนี่เฮ็ดแบบนี้เบิ่งเนาะน้ำใสพี่น้องเอ้ยใสใสหูวางนั้นในคักพุ่นอ่ะเป็นถ้ำเลยปลาหาเลาะหาเลาะลิ้นเบิ่งลึกอยู่บ่น้องเดี๋ยวไปก่อนไอ้จังตามไปถ้าตัวใดลึกละบอกเดี๋ยวมาถ่ายค่อยเดี๋ยวบัดนี้ค่อยสิเล่นโอ้อยากลิ่นได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ดีสบู่อยู่ใสเอาสบู่มาให้เราหน่อยโมเมนต์มาอาบอันนี้บอจังผิวดีนะเนาะมันเป็นน้ำแหลมันเป็นน้ำแหลยืนในโขดหินพี่บอกลองงามเนาะเป็นไผงามเหมาะกันสองคนเลยงามผู้กันงามผู้กันงามคนละแบบไอ้แกเสือเด้อลอยเป็ดยี่บบุก้อนหินระวังหนูมีหินบ่โดดออกมาสบู่มาก้อนเห็ดตลกนำซื้อมาโซกะสั่นมาเจ๊ส่งบ่เลยบ่ว่าว้าวหุ้ยอะไรจิ๋วมาวะไฟไหม้ป่าโอ้จมลงน้ำเฮ้ยหนาวแล้วโอ้โหเย็นพี่น้องสุดยอดนะครับผมหืมื้อหน้ามากดีเนาะหักหักมันเย็นดีไหนน้องฝนเด้อพี่น้องเด้อเย็นโอ้สุดยอดเลยครับผมมาเที่ยวเด้อนะครับผมจมไปว่าไงอย่าไปเลิกให้เราไว้น้ำจมโอ้ไปซะบุ๋มเป็นมันหนักบุ๋มเป็นอันนี้มันหนักเลยนี่มันหนักชื่ออ่ะบุ๋มนี่แหละไปไหนก็ไปไหนโอ้เป็นยังไงโอ้โอ้กราบเมื่อกราบไหว้เป็นคือกันบุรุษได้พูดว่าบ่
ลืมก็หยาดอย่าไปมามาโหบินเร็วเฮ้ยน้ำโทรศัพท์ไม่อยากเกาะปลาลดอันนี้ปลาลดเดี๋ยวใช่ไหมมาก็เบิกลงอันนี้ปลาลดที่น้องเอ้ยผู้สาวลาวว่าอันนี้ปลาลดใครน้องอันแฟบ้านเจ้าเอิญหยังเออเนาะเม้นมาเบิกเนาะเอาไว้ถูขาเลยเนาะเออถูอืมถ
ูแข้งทูขากันนะครับผมพี่น้องวิวดีอากาศดีเนาะมานี่บ่ได้หอนเลยน้องเอ้ยพี่น้องทุกคนนะครับผมมานี่บ่ได้หอนเลยอากาศดีนะครับผมมันเป็นป่าป่าสงวนบ่เป็นป่าสงวนบ่บ่ป่าสงวนอนุรักษ์เนาะป่าอนุรักษ์เพิ่นนะครับผมป่าสงวนแม่นแปลงแปลงเป็นแปลงเป็นกำลังใจให้บ้านเด็ดนครพนมนะครับผมกับสาวลาวนะครับผมซ้ำเหนือในเด้อพี่น้องเด้อน้องแบงกับน้องอุ้งน้องโอ่งลงตะซื่อเล่าอยู่เรื่อยนี่ก็ดีน้องโอ่งเฮานะครับผมตอนแรกเฮาสิไปกินชิ้นจุ่มเนาะมีอยู่บ่บุชิ้นจุ่มชิ้นดาดบ่มีเนาะโอ้หรือว่าซื้อนั้นมาให้กินเหรอวะเชยสวนบ่ไปมีหมออยู่ได้เนาะเฮ็ดเป็นเออเมื่อนี้กินเสียสวนแซ่บๆเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีชิ้นดาดอ่ะเสียสวนจะไปไกลมันไกลแม่นถึงเสียสวนก็พักกับเส้นมากินเนาะเออมีหยังหมอหมอไฟฟ้าอยู่เป็นตุ้มมั้ยเป็นตุ้มเป็นหยังไปเรียกนะแม่หนาวอยู่บ่ทุกคนบักหนาวลูกแล้วคนหนาวแต่เราเราอ่ะไขมันเยอะคือข่อยเราบ่ค่อยหนาวปานใดอ้วนเนาะแม่นเอออ้วนหรืออ้วนนี่พอดีอ้วนเออเราว่าเราอ้วนเนาะอันนั้นก็ม5คือกันก็ยังเราคนหุ่นน้อยเราหุ่นน้อยคนละพ่อละแม่เนาะลูกพี่ลูกน้องกันคนละพ่อละแม่ก็เลยหุ่นบ่คือกันครับพี่น้องไปยืนเฮียงกันค่อยกันชายน้ำแก้แต่ค่อยใช้เสือตัวนั้นวิธีชีวิตนะครับผมการอาบน้ำนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมทุกมื้อทุกเว้นนะครับผมบางเทื่อเพิ่นก็อาบกลางหมู่บ้านบางเทื่อเพิ่นก็มาอาบตาดหรือว่าน้ําตกนะครับผมทางไทยน้ําตกนะครับผมอันนี้เรียกว่าตาดอยู่ลาวนะครับผมหรือว่าไทยอาสิเอิ้นตาดก็บ่จักเนาะพี่น้องเนาะอาบน้ำแล้วก็โต๊ะผ้าโต๊ะแพรนะครับผมเตรียมตัวกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้ออืมมื้อนไปเฮียนอยู่บ่ไปเนาะบ่มีป่าบ่อยู่ดิบ่ได้ไปโอ้เตรียมตัวกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้ออืมเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นเด้ออืมโอ้ขึ้นเร็วเถอะเนาะป่าอ่ายกมือหน่อยวิวข้างบนเดี๋ยวพี่น้องด้วยนี่ป่าอืมน้องฝนบ่ต้องให้เราขึ้นมาดอกเราอ้วนโอ้คันใดก็ดีเนาะพุ่นน่ะจับมันๆได้พี่น้องเอ้ยต้องผู้ชำนาญการได้ขึ้นมานะครับผมโอ้ว้าวิวสวยงามไปดีเด้อพี่น้องเด้อฮะฮะโอ้ยังมีอีกอยู่เบิ่งเนาะเบิ่งเนาะซองมันก็เด้ออ๋อมีสีสันโอ้พุ่นน่ะสันถึงก็มีเด้อพี่น้องเด้อ
เอ้าเขาเอาสันเล็กกับพอเนาะบ่ไหวแล้วมื้อนี้นะรู้สึกว่าสิหนาวแล้วเสื้อเปียกฟังเสียงบรรยากาศเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อโอ้เมืองลาวนี่น่าอยู่อีหลีนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสดีคนก็อัธยาศัยดีนะครับผมพี่น้องนะครับผมคุยจ๋าเว้าโนหัวม่วนกันนะครับพี่น้องเด้อโอ้ยันตกได้น้องเอ้ยนางเอกเขาพามาเที่ยวขนาดเลยวันนี้พาแอดเวนเจอร์ผจญภัยผจญภัยอย่าโดดได้อย่าโดดได้ว้าววิวมากเลยนะครับผมฟ้างามอยู่ด้วยพี่น้องเด้อน้ำใสไหลเย็นนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมเมืองลาวเฮานะครับผมไปตัดเที่ยวนะครับผมไปตามายุอีกแล้วพี่น้องเอ้ยผู้สาวก็งามน้ำตกก็งามนะครับพี่น้องครับน้องฝนโอ้ยเดี๋ยวเห็นตะไก่เพื่อนนะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับผมเขาสิได้กลับเลยเด้อพี่น้องเด้ออ้าวบาดนี้นะสิ่งกำลังแรงใจให้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมให้สู้แล้วก็ทำคลิปดีๆนะครับมาให้ผู้ชมได้เบิ่งได้แยงนะครับผมพี่น้องต่อไปนะครับผมที่สำคัญกำลังใจนี่นะครับผมการกดไลค์กดแชร์บนธรรมดานะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมแชร์ไปให้โลกรู้นะครับพี่น้องนะครับผมเมืองไทยเมืองลาวมันมีดีนะครับพี่น้องเพราะว่าจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะอันงดงามนะครับผมประเพณีอันดีงามนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าผู้เศษผู้สาวนะครับผมแชร์ไปนะครับผมนี่นี่แหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แหละมันงามมันเป็นตาเที่ยวเป็นตาเลาะพี่น้องเอ้ยถ้าบ่พามาก็สิบ่ฮู้นะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมวันนี้เฮาก็ได้ฮอดตอนสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็สิได้กลับบ้านแล้วนะครับผมพาน้องๆเพิ่นไปกินข้าวกินอาหารแรงกันนะครับผมน้องฝนน้องแบงน้องโอ่งนะครับผมพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องค่ะสบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ